ปาดิบเก่งจริงก็เก่งจริงก็มาปาดิเก่งจริงก็มาหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลด100บาทนะครับโทรไปนะครับคิดถึงหูฟังคิดถึง valisai.com นะครับจุ๊บๆโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมตัดมาจากตอนไลฟ์สดเพื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองโดยก็จะเป็นคลิปชาเลนจ์จากทางบ้านที่บอกผมเล่นแอดออนมือขาดของเจ้าตัวเดอะแฮกโดยแอดออนนี้เนี่ยเป็นแอดออนที่เนิร์ฟตัวเองแบบสุดๆเลยตรงที่แอดออนเนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถบาวไปที่กับดักได้แต่ร่างปลอมเราอะที่โผล่มาตอนกับดักทำงานอะจะเป็นวัตถุที่เซอร์ไม่สามารถเดินรูปผ่านไปได้ก็เอาไว้ดักทางไม่ให้เซอร์ไปหรือสร้างห้องปิดตายก็ประมาณนั้นแต่จริงๆไอออนเนี่ยมันควรเป็นไอออนที่เล่นกับไอออนแดงอันนี้นะที่จะให้เราเดินไปขึ้น 4.5% หรือก็คือจะกลับไปเดิน 4.6 นั่นแหละแต่นี่เล่นบ่อยผมเล่นแค่อันนี้อันเดียวคือมันจะไล่ยากมากเพราะว่าปกติตัวเรามันจะเดินแค่แบบเท่าไหร่นะ 4.4 เองอ่ะคือไล่เซอร์ยากสุดแต่ผมก็โชคดีเจอด่าน RPG ที่มันทางแคบเลยพอจะดักทางเจอได้บ้างอ่ะโอเคผมไม่โม้มากแหละเพื่อที่ผมเอาไปก็จะมีตามนี้ซึ่งก็ต้องมาสนใจเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สักอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราก็เล่นเกมกันดีกว่าแต่กูทุดแอดออนมืออันนี้เราวางไม่ได้แกกับปนี่เนี่ยผมต้องเล่นใช่ไหม คือเนิร์ฟใช่ไหมเนี่ยจะให้ผมเนิร์ฟตัวเองแบบเดิน4-4ทั้งเกมจริงเหรอเนี่ยแอดออนทำอะไรได้ใช่ไหมแอดออนจะทำให้เราวาร์ปไปที่กับดักไม่ได้แต่แอดออนเราจะทำให้ร่างปลอมให้เราวาร์ปขึ้นมามันจะเป็นการชนคือเซอร์จะเดินทะลุร่างปลอมเราไม่ได้แค่นั้นแหละโอเคอย่างน้อยด่านนี้มันก็เป็นทางแบบทางบีบให้เซอร์แบบต้องวิ่งตรงๆแล้วกันอ่ะขี่นี่อันนึงอ่ะพอได้อยู่อ่ะเราต้องขังเซอร์อ่ะพูดจริงนะเราต้องหาทางขังเซอร์ให้ได้อ่ะมาให้เซอร์เข้าประตูเข้าอะไรไม่ได้แล้วกันอ่ะโอ้โหอีดีบีสิงไปแล้วมาดิวะผมเจอแล้วนะเจอคนหนึ่งแล้วเดินโคตรช้าเดินช้าช้าบ้าโอ้โหพับเลยละกันรอพังกันโอ้โหชิกิน่าจะได้หดอยู่ถ้าเกิดผมเก็บบาลัดตีนะในบาลัดขึ้นละโอ้เอาวะเอ้ยไม่โดนได้ไงเนี่ยโอเคลองโดดด้วยโคตรโหดไม่ได้ฟาดแล้วตอนนี้โอ้โหดูดิวิ่งฉีกยาวเลยไม่ได้ฟาดละนี่ขนาดบาลัดขั้น3ป่ะเนี่ยไม่ทันละไม่ทันละบ๊ายบายละไม่เอาไม่ไล่อะไม่ไล่พูดจริงไม่ไปไม่ไปไหนแค่นั้นแหละเอาวะฝืนปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคนฝืนเจอหมดโอ้โหวอลเลย์บอลแถบกันนี้ชิบหายละมาแต่ต้องมีเรียบร้อย กลับมาหาเราเฉยเพื่ออะไรกันเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรกันเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรกันมาดีมาจากตั้งแต่หัวบันไดขึ้นมาเลยอะปะขึ้นไปได้ดิมาแล้วเอาไหนวะน่ะไม่ใช่ช่วยโอ้โหห้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งโคตรไกลมาดิมาเราจะไล่เจ็บตัวนี้เลยให้ซื้อแบบมาช่วยเพื่อนไม่ได้
ไอ้ขี้ตับตัวนี้ไอ้เสือไอ้เสือแบบช่วยเพื่อนไม่ได้ปวดหัวเราเนี่ยตัวเนี้ยปวดหัวเราตัวเนี้ยปวดหัวเรานะผมได้เสียงดูดออกมานะตัวเนี้ยเอ๊ะนี่ไงโดนขังโดนขังเตะมาสวัสดีเพื่อนโดนขังโดนขังรัวๆแต่คือเพื่ออะไรเงี้ยได้มาโอ้โหไปก็ได้วะไปก็ได้ถ้าหอนถ้าจะหอนเสาอย่างงั้นอะแทงหลังปะเนี่ยไม่ใช่เอ้าลงไม้เฉยคืออะไรไม่โดดอ่ะเอ้าวะเอ้าวะเจ็บสี่วะมาทีดิมาทีดิไหนวะเนี่ยมาดิมามาช่วยไม่ได้ใช่เพื่อนช่วยเพื่อนไม่ได้เพราะว่าอะไรมันติดแง่งอยู่ผมเล่นอะไรอยู่ฮะผมเล่นอะไรอยู่ตอนเนี้ยปัดจิบเก่งจริงก็เก่งจริงก็มุดเข้ามาเก่งจริงก็มุดเข้ามามาดิเก่งจริงก็เข้ามาวันนี้จิ๊กจิ๊กออกมาพูดวันนี้จิ๊กจิ๊กเขาพูดเขาอะไรหายไปละเป็นเบียดกันเฉยบอกเหรอบอกเหรอเอาเพื่อนหลบพาละมาดิเอาคิวไปแจ้งเตือนเหรอโอเคขอโทษเอ๊ะโอ้โหจะแฝดอีกฝั่งหนึ่งอีกทีดิจริงจริงก็เข้ามาอีกสักทีดิอีกสักทีดิจริงจริงก็มาจริงจริงก็เข้าจริงจริงก็เข้าเปิดตาแล้วปะเนี่ยไปจ่ายแล้วปะมันฝืนปัดจริงด้วยวะโอ้โหยังไปจังมาเดี๋ยวพอจัดได้คนหนึ่งมานี่คนที่มันเนียนปั่นไฟเนียนปั่นไฟอย่างนั้นเลยรอไฟมาก่อนทีนึงขนาดโดนขังนะไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้จริงๆวันนี้ไม่แน่เอ้าว่ะมาที่ฝืนปั่นปะไอ้ฝืนปั่นจริงด้วยว่ะอ้าวโดนขังได้หมดมาดิเฟผมไม่มีแท็บเหลือแล้วอ่ะอ
นี่แกคิดจะเดิมฉันอย่างนั้นล่ะแต่ขอโทษทีด่ามันเป็นใจอ่ะแกจะเดิมฉันไม่ได้จริงๆก็เข้ามาเก็บซีได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วคือคนมีวิชัยดันตายคนแรกด้วยไงคนมีวิชัยอ่ะคือแบบคนที่จะพลิกเกมได้นี่คือไม่มีเลยอ่ะ